โหหลอนเลยเนาะเหมือนลอกคาบอ่ะสวัสดีครับป้ายสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรให้เป็นที่เล่นอีกแล้วครับถุงมือ2 touch นะครับผมไม่ใช่ให้เป็นที่เล่นค่ะคืออะไรเอ่ยให้เขาเล่นมันคือถุงมือที่จะเอาขนหมาออกดูตามนี้แมวหรือหมาก็ได้นี่เขาบอกมันจะหลุดมาเป็นแพรเลยอ๋อคือพวกขนที่มันจะร่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรอใช่ลองกันดีกว่าครับใช่ค่ะเป็ดที่อยู่ไหนเป็ดที่เยี่ยวรอรถตู้อีกแล้วนี่ครับเป้าหมายของเราเมื่อเดิมแล้วครับนี่นะคะถุงมือเป็นแบบนี้มันเป็นหนามๆนิดนึงแต่หนามนิ่มนะเป็นยางๆใช่อ๋อมันเป็นแบบว่าตีนตุ๊กแกนะครับใช่ค่ะใส่มือเข้าไปมือเบลเลอร์เลยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่อะไรเสร็จแล้วลองดูครับพี่ชีนี่อะไรนี่อะไรกลัวไหมไอ้ลองชี้หมาหนีอ่ะหมาหนีหนีหนาจริงๆแล้วไฟชี้ชอบให้แปรงขนนะคะนะครับใช่ตลกดีนะมือใหญ่มันกัดเอ้าอากาศทั้งนั้นไม่ชอบเลยไม่ชอบหรอเลยครับไม่ชอบเลยครับพี่ป้าก็ชอบนี่เอามันเล่นอ๋อนี่นะคะเดี๋ยวเราทดลองดูมันก็ดูเพลินๆแต่มันลีลาค่ะไหนดูหน่อยออกจริงด้วยโอ้โหออกเต็มเลยนะครับแต่นี่ก็ขนยังออกไม่เยอะเท่าไหร่นะใช่เพราะมันไม่อยู่นิ่งไงใช่อ่ะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเขาเขาต้องเดินสำรวจแล้วชมนกชมไม้แหงจริงน่าจะแอบดิ้นอยู่นะถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะสะดิ้งมาค่ะแล้วนี่สะดิ้งป่ะครับไม่สะดิ้งเฉยนี่ครับดูครับการรูปนี่พอรูปทีเป็นแพรอะไรเนี่ยนี่หลุดมาเต็มเลยครับนี่เห็นได้จากถุงมือนะโอ้โอ้โหขนลุกเลยเป็นลูกมือเลยค่ะไหนครับโอ้หลอนเลยเนาะเหมือนลอกคาบอ่ะอ้าวไปที่มาไงเป็นไงมาไงเดี๋ยวไปหาใกล้ดิอ้าวไปที่มาปิดคลิปหรอนี่ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับป้ายกำลังจะตามไปที่ไปปิดคลิปค่ะมันไม่ยอมอยู่ให้ปิดคลิปง่ายๆนะครับแม่แม่นี่หัวคนอื่นโอเคครับฝ้ายครับเดินตามมาถึงนี่เลยนะครับห้องครัวแล้วก็ไม่ยอมลุกไปไหนครับนั่งแผลอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไปปิดรายการที่หน้าบ้านก็ไม่ไปก็ปิดตรงนี้เนาะห้องครัวเลยครับผมฟินเลยฟินแหละแล้วถ้าอยากจะติดตามเพชชี่ครับทำไงครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะครับผมส่วนคลิปนี้ฝ้ายกับเฟชชี่ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะลากันไปด้วยหน้าฟินๆ นะครับผมก็นี่เย้ไปครับบาย